ไอ้นกนั่งแอนยังไงเออไอ้นั่งแอนอีกทีนึงสิหันข้างหันไปด้านนั้นเอานกนั่งแอนยังไงนกนั่งแอนยังไงนกนั่งแอนเอาคุกคูสิคุกคูคุกคูคุกคูนกนั่งแอนเอาคุกคูสิคุกคูเอาคุกคูอีกเอาบุ๊บถือไว้เอาคุกคูคุกคูแอนเสร็จยังนกนั่งแอนยังนกนั่งแอนนกนั่งแอนยังไงไม่มีแล้วMorning และสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Hero และนี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำวันจันทร์ที่5สิงหาคมปี2567ช่วงแรกของรายการเดี๋ยวเราไปอัปเดตหุ้นของวันก่อนกันก่อนนะครับกันกุลเด้งเพื่อลงต่อครับ CRC เรียบร้อยฮะหลุดเรียบร้อยเนาะ DCC ยังลุ้นอยู่แต่ผมยังมองเป็นขาลงอยู่นะครับชุดนี้ขาลงในกรอบไซด์เวย์เนาะRCL ยังพอลุ้นได้ครับ Stop Loss เลื่อนมาที่ 23.9KGen สวยงามครับมีของแบ่งขายฮะถ้ายังไม่มีของเดี๋ยวเฝ้ารอต่อนะครับแอควายังอยู่ในโซนสะสมนะครับ SKE ลุ้นต่อได้ครับหุ้น J ไม่มีปัญหาครับพักตัวสวย BCP สวยงามดึงขึ้นมาเลยนะครับ Pimo อ่ะยังอยู่ในโซนครับ TAE ก็พักตัวค่อนข้างดีครับ Bkim ไม่เสียหายครับ PSLโอ้โหพักต่ำไปนิดนึงนะฮะสต็อปลอสอยู่ที่ 8.3 คีสโอเคนะครับไซโนอยู่ในโซนนะครับ SVI อันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องถอยออกมานะฮะแบมก็พักลึกเกินไปอันนี้ควรถอยนะครับ TTA พักลึกเกินไปนะครับควรถอย KKP ยังพอลุ้นได้ออร่าลุ้นได้นะครับสต็อปลอส 14.6 BA นี่เรียบร้อยเลยเห็นไหมว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกว่า BA ควรพักอยู่ในโซน20-21นี่โซนนี้ข้างบนตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันไม่สามารถเกิดแท่งเขียวได้ไม่เล่นพอเราบอกไม่เกิดแท่งเขียวไม่เล่นเนี่ยเขาทิ้งแดงลงมาเลยเหมือนฟังรายการเลย ต่อนะ CKP โอ้พอลุ้นอ่ะพอถูไถแล้วก็ CP Extra อันเนี้ยสวยนะครับก่อนจะไปดูหุ้นติดสแกนเดี๋ยวอัปเดตเซตกันก่อนนะนี่ไงเรียบร้อยเลยนะครับ Evening Star เลยนะเนี่ยฮะโอ้โหทำไมโหดอย่างงี้อันนี้จบแล้วนะครับของดัชนีเซตก็แนวรับก็จะมองที่1290อีกทีหนึ่งนะทีนี้ S50 เป็นยังไงเหมือนกันภาพเดียวกัน S50 มองช็อตลงมาเลยนะฮะตอนนั้นน่ะผมบอกว่าถ้ามันหลุดกรอบโซนนี้ใช่ไหมหลุด830 829ให้เปิดเป็นช็อตใช่ไหมฮะตรงนี้จะ follow ช็อตตามลงมาเลยนะครับนี่ follow ช็อตตามลงมาครับแนว take profit แนวแรกจะอยู่ที่820 810แล้วก็800ตามลำดับทีนี้เข้าสู่รายการหลักนะครับเรามาอัปเดตหุ้นดิสแกนของวันนี้กันบ้างเริ่มต้นด้วยการเตือนกันก่อนเนาะหุ้นทรงลักษณะที่ไม่ควรเล่นนะครับอย่างนี้นะครับทิ้งตัวลงซึมลงต่อไม่ควรเล่นนะ AH อามาตะไม่เชิงว่ะอามาตะเนี่ยอยากให้ดูชุดของการพักตัวเพราะมันมีการพักแบบแปลกๆแหละตอนนี้ทิ้งซะแล้วก็ดึงกลับมาก็ดูแปลกมันไม่ควรจะเคลียร์จะเคลียร์ด้านล่างตรงนี้มันควรจะเคลียร์บนมากกว่าทีนี้อยากให้สังเกตนะครับไม่ได้บอกว่าให้เล่นนะฮะให้สังเกตประมาณ5วันอยู่โซนเนี้ยถ้าตัวอมตะเนี่ยไม่ได้มีการพักตัวที่ต่ำกว่า 23.5 ยังพอลุ้นได้นะครับแต่ถ้าต่ำกว่าแล้วก็ต่ำลงเรื่อยๆให้ถอยไปก่อนเพราะว่าอาจจะเกิด A shape เอเชียนจบเกมนะครับจบจริงๆจบเกมตั้งแต่หลุด9.7 ตรงนี้ลงมาแล้วแต่ว่ามีคนถามมาเยอะมากๆเลยบอกว่าเล่นได้มั้ยเอาได้มั้ยตรงนี้เนี่ยตอนนี้เป็นจุดกลับตัวหรือยังซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าดูยังไงนะฮะก็เอเชียนนะครับจบเกมรอบที่2แล้วก็ไม่ควรที่จะเข้าไปเล่นนะ BBKI ยังไม่ได้หลุดโลนะยังไม่ได้หลุดโลนะ
ที่ผมพูดยังไม่หลุดนะตรงนี้แต่แทบจะฟันธงได้เลยฮะหลุดแน่นอนครับทรงนี้อย่าไปเล่นนะครับ BCS นี่โลที่ 16.7 ยังไม่หลุดนะแต่แบบนี้หลุดแน่นอนครับเพราะอะไรเพราะชุดของการเด้งชุดนี้ครับมันเด้งสั้นเกินไปนะมันสั้นเกินไปน่าเกลียดโอกาสหลุดโลสูงนะครับเจปาร์กเนี่ยอย่างเงี้ยหลุดโลแน่ๆนะฮะอย่าไปรับเข้าใจมั้ยเซฟนี่หลุดโลอยู่แล้วแล้วก็อย่าไปคิดว่ามันถูกครับมันจะมีถูกกว่านี้เนาะอินเซตตรงนี้มองว่าหลุดโลเดี๋ยวก็จะหลุดนะครับคือที่เอามาให้ดูเนี่ยคือเป็นการเตือนก่อนที่มันจะหลุดเนาะเพราะฉะนั้นพวกลักษณะอย่างนี้อย่าไปเล่นนะถัดมาไปชุดหุ้นสวยนะครับมีใครบ้างอันนี้อยากให้เฝ้าอ่ะยังไม่ได้สวยมากแต่อยากให้เฝ้านะครับสต็อปลอสจะอยู่ที่ 7.8 ก็ผมว่าถ้าเกิดมาด้วยแรงจริงๆเนี่ยอาจจะไปแถวๆ 8.4 นะ DMT ตัวนี้มันหวีมากๆเลยเนาะนะแล้วก็ขึ้นกับตัวมันครบแล้วนะฮะนะขึ้นย่อยกับตัวซึ่งกว่าจะครบคิดดูนะ19เดือน6จนมาถึง2เดือน8เกือบ2เดือนเดือนครึ่งนะฮะเกิดสัญญาณการกลับตัวก็อาจจะไปเทสที่ 12.5 แล้วก็มีโอกาสเบรกได้ด้วยนะครับสต็อปลอสจะอยู่ที่ 11.6 ถัดมา FN ก็โฟร์ดต่ำมากนะครับถ้าจะเล่นเนี่ยต้องซื้อแบบน้อยมากๆนะซื้อได้สัก 10,000-20,000 หุ้นเนี่ยคือสุดยอดเต็มที่แล้วไม่ควรซื้อมากกว่านี้นะฮะตรงนี้เนี่ยนี่ตรงนี้นะสต็อปลอสอยู่ที่ 1.14ราคาปัจจุบัน 1.17 ใกล้สต็อปลอสมากๆถ้าหลุดก็ต้องคัดนะครับเคเจนฝากตามดูอีกหน่อยนะถ้าวันนี้นะฮะเคเจนไม่ได้พักตัวต่ำกว่า 1.26 เล่นได้แต่ถ้าเกิดพักตัวเป็นแท่งแดงต่ำกว่า 1.26 แล้วก็อย่าไปเล่นมันถัดด้วยพิโมอันนี้ฝากตามดูหน่อยนะสต็อปลอสยังอยู่ที่เดิมนะ1185ตอนนี้ลุ้นไป 2.2 เลยโปรเอ็นตามได้นะครับอย่างนี้สต็อปลอสอยู่ 1.36 ลุ้นไปที่ 1.57 อีกรอบหนึ่งแล้วก็แรบบิทนะครับแรบบิทเนี่ยสต็อปลอสจะอยู่ที่ 0.54 ตอนนี้ลุ้นที่แถวประมาณ65ตังค์นะครับไทคมยังลุ้นได้นะครับสต็อปลอสตามแท่งเลยนะ 12.2 แนวต้านประมาณ14บาทนะฮะแล้วก็ทรูสต็อปลอสผมให้ตรงนี้เลยนะครับ9บาท5สตางค์แนวต้านก็ไปได้เรื่อยๆเลยครับมันไม่มีแนวต้านแล้วนะ VGI อยากให้สังเกตดูก่อนนะครับถ้าพักวันนี้มันต่ำกว่า 1.73 ห้ามเล่นปล่อยมันไปแต่ถ้ามันยังคงค้างอยู่โซน 1.80 1.75 1.78 อะไรแถวนี้ได้นะก็ลุ้นไป2บาทเลยนะครับถัดมาคือไว้สต็อปลอสนะครับอยู่ที่6.65 ลุ้นไปแนวต้านที่ 7.55 จบเรียบร้อยนะสำหรับหุ้นที่ต้องเตือนและหุ้นที่ติดสแกนของผมใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามก็ถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาเคลียร์กันในช่วงท้ายคลิปแล้วก็วันนี้จะเป็นโอกาสสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับสำหรับคอร์สเทรดทอง VIP รุ่นที่1เพราะว่าเริ่มคอร์สคืนนี้เวลา1:30 นนะเริ่มไลฟ์แล้วก็ดูหน้าเทรดไปพร้อมกันเทรดในที่นี้คือเป็นเทรดสดในไลฟ์เลยนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @moneyhero ตรงนี้ได้เลยมือใหม่ก็เข้ามาศึกษาได้เพราะว่าเรามีคลิปพื้นฐานปูไว้ให้เรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องรอดูไลฟ์อ่ะคือเข้ามาแล้วก็มาศึกษาดูก่อนใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วเดี๋ยวเจอกันกับอาจารย์ออฟนะครับโอเคเรามาดูคำถามผมขออนุญาตเรียงใหม่นะฮะธานีถ้ามองขึ้นพักรอทะลุห้ามพักต่ำกว่าเท่าไหร่ครับคำถามดีมากแต่ต้องดูทรงกราฟก่อนธานีเนี่ยแบบนี้ใช้ไม่ได้ครับนะอันนี้ถือว่าเราคุยกันแล้วกันนะตรงนี้มองเป็นการเด้งแล้วก็พักออกได้นะเป็นการเด้งพักแต่ว่าจะลุ้นทะลุต่อให้ลุ้นทะลุเลยนะฮะสมมุติว่ามันทะลุสมมุตินะสมมุติยืน 1.90 ได้เลยก็เล่นไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทิศทางมันเป็นขาลงการกลับตัวในคลื่นย่อยเพียงชุดเดียว
มันไม่เพียงพอนะครับขาที่เด้งเนี่ยนะขาที่เด้งชุดนี้นะอยากให้พึงระลึกเอาไว้ว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชุดขาลงเนี่ยมันเป็นแกรนมากเลยมันยิ่งใหญ่มากเลยเห็นป่ะลงมาจากเท่าไหร่4บาทกว่าเหลือบาท70นะเพราะฉะนั้นชุดนี้นะครับต้องให้ทำฐานแบบแข็งๆก่อนถึงจะเข้าเล่นได้นะฮะนี่ปล่อยไปเลยเนาะขอคำแนะนำจากอาจารย์เอสพลายตอนนี้เก็บสะสมได้ไหมครับขอบคุณครับอ๋ออย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างนี้ไม่ได้นะคือมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ครับที่ผมได้พูดเอาไว้ในกลุ่มสมาชิกน่าจะโซนราคาแถวๆนี้เนาะแถวๆนี้แหละนะครับแล้วเราก็ให้สต็อปลอสเอาไว้ที่เท่าไหร่วะ 17.5 หรือ 17.0 นี่แหละผมจำตัวเลขแม่นๆไม่ได้นะแต่แถวๆนี้นะครับซึ่งปรากฏว่ามันไม่ไปแล้วก็ไม่เกิดการกลับตัวแล้วก็หลุดสต็อปลอสมาตรงนี้คือหลุดเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะปัจจุบันคือหลุดแล้วก็ไม่ควรที่จะเข้าไปเก็บเนาะแนวโน้มคอมเซเว่นหน่อยครับทุน 20.3 อ่ะเอาคอมเซเว่นก่อน 20.3 โอ้เพิ่งซื้อเลยงงคำถามเหมือนกันนะคือจริงๆอ่ะเราต้องรู้ทิศทางก่อนไหมก่อนที่เราจะเล่นถูกป่ะแต่นี้ไม่เป็นไรใส่มันก่อน เดี๋ยวไปถามหาทิศทางเราทีหลังนะตอนนี้เป็นไซด์เวย์นะครับโซนที่เกิดไซด์เวย์ใช้ได้ไม่ได้น่าเกลียดนะก็ลุ้นต่อไปนะครับกับ AI พอเล่นสั้นลุ้นเด้งวันจันทร์ไม่น่าได้วะมันจบเกมแล้วครับอย่างนี้จบเกมแล้วขอแนวโน้มติดล้อนี่ชัดเจนนะมันเป็นขาลงไม่เปิดกราฟก็รู้ครับราคามีโอกาสลงอีกไหมครับนะหรือออกข้างเพื่อสะสมเดี๋ยวมันจะออกข้างยังไงมาดูนี่คือถ้าจะออกข้างเนี่ยน่าจะลุ้นตรงนี้มากกว่าเห็นป่ะตรงเนี้ยออกข้างมาประมาณโทษนะ15เดือน11 2023มาจนถึงเดือน4 2024ออกข้างมาประมาณ5เดือนนะครับไอ้นี่ออกข้าง5วันน่ะ1 2 3 4 5 6แถมให้ออกข้าง6วันจะมองเป็นการสะสมโอ้โหใจเย็นๆนะใจเย็นๆโอเคไหมต้องให้เกิด price action ที่มันแข็งแกร่งแข็งแรงหลายๆ price action มารัวๆเลยนะครับตรงนี้ยังมองลงต่อนะสำหรับติดล้อดีใจอาจารย์หายป่วยแล้วทุกเช้าไม่มีอาจารย์ออฟแล้วพิมพ์มาแบบนะไม่มีอาจารย์พืชอีกไม่รู้จะฟังอะไรเลยครับเดี๋ยวทุกคนใจเย็นนะคือรายการหุ้นเด่นของอาจารย์ออฟเนี่ยงด1เดือนนะฮะงด1เดือนเพราะว่าอาจารย์ออฟจะนำทีมลุยเททองโอเคป่ะเออนะอาจารย์ออฟเนี่ยตอนไลฟ์ในการเทรดทองเนี่ยคือช่วงที่ทำรายการพอดีเลยประมาณ1ทุ่ม1ทุ่มครึ่งอาจจะเป็น2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มก็ดูที่มันว่ามันมีจังหวะอยู่ช่วงไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปโหลดเดี๋ยวจะมีหุ้นเด่นด้วยมีอะไรด้วยเนี่ยโอการทำรายการเนี่ยมันจะโอเวอร์โหลดมากเกินไปนะครับแล้วจันออฟยังต้องมีภารกิจอื่นๆอีกเนาะใช้ชีวิตของจันออฟนะครับเล่นกีฬาทานข้าวกับแม่อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องให้เรามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องให้จันออฟหยุดเนาะเหมือนเป็นนักกีฬาถ้าเข้าสู่ซีซั่นแล้วนะไองานอื่นมันก็ต้องพักลงนะครับเพราะฉะนั้นงด1เดือนครับไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วนะผมก็ไม่เข้าใจหลายๆคนที่มาคอมเมนต์ในคลิปของอาจารย์ออฟก็ช่วยโปรดพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะยุบรายการไม่ได้ยุบโอเคป่ะไม่ได้ยุบหยุด1เดือนเดี๋ยวกลับมานะครับโอเคส่วนผมป่วยครับอย่าป่วยอีกนะไม่รู้เหมือนกันครับไม่มีใครอยากป่วยกดดันมากไม่มีใครอยากป่วยนะครับก็จะพยายามไม่ป่วยนะฮะแต่ก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะพอมันก็มาจริงนะครับก็ขออภัยด้วยนะฮะท็อปมีโอกาสเป็นทริปเปิลบอททอมเหรอฮะไหนหน้าตามันจะไม่ใช่อย่างนี้ถ้าจะเป็นทริปเปิลบอททอมนะมันไม่ควรเกิดแท่งชุดนี้ขึ้นนะครับไม่ควรต่อกันเลยฮะพักแล้วก็จมก้นใช่ไหมบอททอมมันก็คือก้นใช่ไหมแล้วก็จมตรงนี้นะครับ1 2 3แต่ว่าภาพนี้มันอาจจะเป็น head and shoulder ครับ head and shoulder ยังไง
มันยังไม่ครบนะองค์ประกอบเดี๋ยวรอปากกาแป๊บ head and shoulder ก็คืออันนี้เป็นไหล่นะครับอันนี้เป็นหัวแล้วก็ไหล่ข้างหนึ่งแล้วก็หลุดแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ได้มองว่ามันเป็นทิปโป้นะครับ1 2 3แล้วก็ผ่านนิกลายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับทิปโป้บอททอมควรจะ1 2 3แล้วก็เด้งอย่างนี้เลยนะครับมันไม่ควรจะมีชุดนี้เข้าใจเลยครับตอนที่มีคนถาม EA เอาไงในพันทิปจะมีคนไปตั้งกระทู้ถามอยู่เลยว่าเอายังไงดีหนักสุดคือมีคนเชียร์ให้ซื้อด้วยสิก็อ่ะแล้วแต่บุญที่ทำมาแล้วกันนะครับใครทำบุญมามากก็อาจจะรอดไปนะแนวระโอ้ TPIPL มันเพิ่งจะหลุดโลป่ะสะสมระยะยาวถ้าระยะยาวจริงๆเนี่ยในงบมันมีความผิดปกติอยู่นะที่ผมสังเกตเห็นนะรู้สึกผมจะทำลงใน TikTok หรือว่าทำลงในสมาชิกนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วราคาที่มันร่วงลงมาเนี่ยเป็นเรื่องปกติตามงบของมันเนี่ยมันหลุดกรอบพอหลุดกรอบก็ร่วงมาเลยทีนี้จะมาสะสมยาวๆเนี่ยยังไม่แนะนำนะฮะก็เดี๋ยวรอดูก่อนเนาะรอให้มีสัญญาณก่อนหรือว่าเดี๋ยวรอเช็คงบ Q2 ก่อนอาจารย์คะขอแนวโน้ม XO ค่ะราคา25เข้าซื้อได้ไหมแนวโน้มน่าจะเป็นไซด์เวย์ดาวแล้วนะครับเนี่ยฮะเนี่ยไซด์เวย์ดาวมานานแล้วตั้งแต่ชุดนี้แต่รู้สึกว่าจะเตือนด้วยนะ XO ใช่ไหมทีนี้ตรงนี้จะเข้าไปใส่เนี่ยแล้วแต่พิจารณาเลยนะครับแต่ว่าภาพมันจะเป็นอย่างนี้ฮะก็เล่นได้ไหมอยากซื้อได้ไหมก็คงจะซื้อได้ครับแต่ว่ามันจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อเนาะขอวิเคราะห์กันกุลหน่อยครับกันกุลก็เป็นขาลงเหมือนกันเนี่ยฮะชัดเจนครับและยิ่งหลุดกรอบที่มันไม่ควรหลุดนะครับตรงนี้จะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อแต่รู้สึกทั้งเตือนทั้งอะไรด้วยนะกันกุลรู้สึกเตือนมาเร็วๆนี้แหละสองรอบแล้วขอแนะนำ STGT ทุน 9.7 STGT 9.7 ควรขายนะครับนี่ควรสต็อปลอสทิ้งทุน 9.7 นะครับสต็อปลอสต้องอยู่ที่9.84แต่ทางนี้ 9.85 โทษทีซึ่งทุน 9.7 เฮ้ยซื้อได้ไงวะเดี๋ยวนะชุดนี้คือหลุดสต็อปที่ 9.85 แต่คุณพี่ซื้อได้ 9.7 ก็คือซื้อเมื่อมันหลุดสต็อปไปแล้วอย่างนี้แหละฮะมันไม่ควรนะครับซื้อไปไล่ช้อนข้างล่างตอนที่หลุดสต็อปเนี่ยก็จะมีแต่เจออย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถอยนะครับขอแนะนำกราฟโอเคนะครับทุน 47.25 กราฟอย่างนี้เป็นขาขึ้นชัดเจนครับแต่พอขาขึ้นไปแล้วเนี่ยความได้เปรียบของทุนเนี่ยไม่เท่าไหร่เลยนะ 47.25 อยู่ตรงนี้เลยครับทุนควรที่จะให้ได้สักอย่างขี้เหร่ก็ประมาณนี้ครับ44แต่ก็ลุ้นต่อไปครับเพราะว่าชุดนี้มันเป็นขาขึ้นก็มีโอกาสไปเทส50หรืออาจจะเกิน50ก็ได้ครับอาจารย์จะมีเปิดสอนเล่นแบบรันเทนบ้างไหมครับก็ในอนาคตอาจจะมีครับแต่ตอนนี้อะฮะตอนนี้คือตลาดมันเป็นขาลงไงการจะรันเทนมันไม่สามารถรันได้อยู่แล้วเนาะก็ถ้าเกิดตลาดมันกลับมาเป็นขาขึ้นเราจะสามารถนำเทคนิคในการรันเทนกลับมาใช้ได้นะครับ TTB ชน 1.7 ไม่ผ่านสักทีจะไปต่อไหมคะหรือขายก่อนทุน 1.67 โอ้ทุนกับอันนี้ใกล้กันมากเลยนะครับ TTB 1.7 ไม่ผ่านสักทีเดี๋ยวนะ3วันเนี่ยนะโอ้เครียดเลยเครียดเลยคืออย่างนี้นะ TTB เนี่ยมันก็หวีตัวนึงเนี่ยแหละเข้าใจปะเห็นอะไรปะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเนี้ยราคาแม่งก็อยู่ที่เดิมเห็นไหมภาษาอะไรแค่3วันไม่ผ่านสักทีเนี่ยคือต้องดูนิสัยมันด้วยนะครับคือมันช้าครับมันเป็นหุ้นตัวใหญ่นะหุ้นตัวใหญ่ที่คือ market cap มันใหญ่ฮะต่อช่องที่เห็นว่าราคา 1.7 เนี่ยนะต่อช่องก็แค่11ล้านหุ้นเองครับก็คูณดูดิก็ประมาณเกือบ20ล้านบาทอะต่อช่องนะอันนี้ 1.69 คูณ15ล้านหุ้นก็ไม่เยอะมากมายครับ20กว่าล้านนะฮะก็บวกๆกันไปดิบวกกันหมดเนี่ยแค่ออฟเฟอร์5ช่องเนี่ยน่าจะเป็น100หรือไม่ก็อาจจะเกิน100ล้านก็ได้นะครับ
ทั้งรวมวอลุ่มที่มันซ่อนอยู่ข้างในอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นเราก็ต้องดูย้อนหลังดูก่อนนะว่าหุ้นมันเป็นยังไงตรงนี้นะครับก็ถ้ารอไม่ไหวนะแค่3วันเนี่ยอาจจะต้องถอยมาก่อนและอีกอย่างนึงสัญญาณการกลับตัวยังไม่เกิดนะครับโอเคอ่ะจบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะฮะก่อนจากกันไปนะผมมีประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับใครที่อยากจะได้คอนเทนต์พิเศษนะครับจากผมแล้วก็อาจารย์อ๊อฟอาจารย์อ๊อฟไปเทรดทองใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์อ๊อฟก็ยังจะมาอัปเดตการบ้านหุ้นให้ทุกๆวันอาทิตย์นะครับสำหรับสมาชิกใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ช่องทางนี้ได้เลยแล้วก็ต้องบอกว่าการบ้านหุ้นในสมาชิกเนี่ยค่อนข้างฮอตนะอย่างเดลต้าเลยที่สัปดาห์ที่แล้วก็โอ้โหกระชากไปมีค่าสมัครนะครับเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นนะเราคิด30วันนะเราไม่ได้คิดแบบสมัครวันที่3ไม่คุ้มเลยมันจะไปหมดไม่ใช่3เดือนนี้ก็ถึง3เดือนหน้าสมัคร29เดือนนี้ก็ถึง29เดือนหน้าสมัคร14เดือนนี้ก็ถึง14เดือนหน้าคือมันคิดประมาณ30วันนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามอะไรเพิ่มเติมได้ที่ LINE @manihiro หรือถ้าเจอปุ่มสมัครเนี่ยก็กดสมัครได้เลยนะครับต้องผ่าน YouTube เท่านั้นนะฮะจะไม่มีระบบในการโอนเงินไม่มีอะไรคือต้องผ่านระบบของเขาเนี่ยครับเนี่ยก็สามารถกดสมัครตรงนี้มี3ระดับนะครับระดับที่1กับระดับที่2เนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยก็อันนี้เขียนว่าเลี้ยงขนมน้องเวลาก็คือเพิ่มมาเดือนละ150นะส่วนระดับบนนะครับตัวนี้จะมีคอร์ส Elite Wave ให้ด้วยเดี๋ยวใครอยากจะเรียน Elite Wave ก็สามารถกดเข้ามาเรียนได้ตอนนี้มีประมาณ 7-8 คลิปแล้วนะครับใครที่สนใจสามารถกดมาเรียนรู้ได้เลยแล้วก็คุณก็สามารถดูในคลิประดับด้านล่างได้ทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย